ี้มันยังถูกทำงานเรื่อยๆรุ่นพี่รุ่นแม่อ๋อแสดงว่ามันส่งต่อไปหารุ่นใหม่ๆได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ยังไปที่ไหนก็จะขอเพลงนี้แล้วก็เวลาร้องเพลงนี้ก็มักจะมีแบบดราม่าอยู่หน้าเวทีคืออ๋อเหรอแล้วส่วนตัวพี่พีชล่ะเพลงนี้ถ้าเป็นส่วนตัวชอบเพลงนี้เพราะว่าแต่ความจริงที่เราเผชิญรักนั้นมีได้เพียงแค่สองคนตรงกับชีวิตพี่บ้างไหมในอดีตที่ผ่านมาแล้วพี่เอครับกูขับแก้เขินและสิ่งหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้รักที่เธอต้องอยู่ไปช้ำไปอดทนมานานใช่ไหมที่รักกันมาหากวันนี้เธอเลือกจากไปอยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคนให้โอกาสตัวฉันสักครั้งก่อนไปอยากเก็บความทรงจำดีๆเพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินอาจคิดไปเองว่าไม่ใช่รักอาจคิดว่าฉันคงเพียงแค่เงาเธอคิดว่าฉันต้องการใครๆสักคนขั้นเวลาต่างรู้ว่าควรวางตัวยังไงแต่รักก็ทำให้เราพลาดไปกลับเผลอให้รักหมดใจไม่ควรเกินเลยต่างก็รู้แต่ความจริงที่เราเผชิญรักนั้นมีได้เพียงแค่สองคนแต่เธอก็ยอมแม้ฉันยังมีอีกคนในใจและสิ่งหนึ่งที่ฉันเพิ่งรู้รักที่เธอต้องอยู่ไปช้ำไปอดทนมานานใช่ไหมที่รักกันมาหากวันนี้เธอเลือกจากไปอยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคนให้โอกาสตัวฉันสักครั้งก่อนไปอยากเก็บความทรงจำดีๆเพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกินหากวันนี้เธอเลือกจากไปอยากให้รู้ว่าฉันขอโทษจากใจที่ปล่อยตัวไปตามหัวใจจนลืมคิดไปว่าฉันมีใครอีกคนให้โอกาสตัวฉันสักครั้งก่อนไปอยากเก็บความทรงจำดีๆเพื่อฉันจะจำเพียงเธอเรื่อยไปไม่ลืมว่าใครทำให้ฉันมีความสุขเหลือเกิน
วัสดีครับต้อนรับสู่เพลงโปรดครับ EP นี้เพลงโปรด X พีทพีระสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีทด้วยที่มาร่วมเพลงโปรดกับเราพี่พีทพีระตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอัปเดตผลงานอัปเดตเรื่องราวหน่อยครับตอนนี้มีอะไรทำอยู่บ้างครับตอนนี้ก็ถ้าในพาร์ทของนักร้องเพิ่งปล่อยเพลงเก็บความบังเอิญไปใช่ไหมครับครับแล้วก็กำลังจะมีผลิตภัณฑ์2ตัวจะปล่อยมาเร็วๆนี้นะครับทำเองทำเองอ๋อเหรอใช่อ๋อนี่ตอนนี้กำลังจะเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นอะไรครับพี่พีทเป็น energy drink ตัวหนึ่งครับอตัวนึงเป็น cosmetic แต่ว่าเดี๋ยวเปิดตัวประมาณพฤษภานี้แป๊บเดียวสภานี้ไปทำไปคิดอะไรยังไงมามันถึงกลายมาเป็นทำเครื่องดื่มชูกำลังกับcosmetic ได้พี่พีทไอตัว energy drink เนี่ยคือมันเป็นการตลาดที่ผมศึกษามาร่วม3ปีแล้วครับแล้วก็ไปเซอร์เวย์ทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็บังเอิญก็โชคดีมีเพื่อน มาร่วมทำด้วยต้องออกเองแล้วล่ะอันเนี้ยมันน่าจะถูกทางเพราะว่ามันใช้ music marketing กับ sport marketing ได้นะครับครับครับส่วนตัว cosmetic เนี่ยเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าไปไหนครับเขาชอบถามให้พี่พีทเหมือนเดิมอ่ะทำไมไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเด้งอ่ะเด้งอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมมีสุดยอดยาวิเศษแต่เดี๋ยวค่อยมาเฉลยแล้วกันให้เสร็จก่อนให้พี่เอคนแรกเลยอุ้ยขอบคุณครับครับผมอีก2เดือนเดี๋ยวมาดูผมจะหน้าเด้งกว่านี้ให้ดูเพลงก็ไม่ได้ทิ้งเพลงไม่ทิ้งครับเพลงก็ทำต่อเพลงแรกวันนี้ของพี่พีทคนรักคนที่2ครับคนรักคนที่2ใช่ครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งแต่ที่ผมออกจากแกรมมี่มาที่แยกจากพีซเมเกอร์มาครับครับเป็นเพลงอินดี้เพลงแรกที่เริ่มทำออกมาในชีวิตที่เป็นพีทพีระเดียวๆแล้วเป็นช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่แบบไลฟ์แผ่นเองอะพี่อัดเสร็จใช่ไหมแล้วเวลาเราโปรโมทอะเราไลฟ์เอง500แผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็แจก PR แจกสื่อแจกนู่นนี่คือวิทยุนะครับแล้วไปเดินสายเองมันอินดี้แบบสุดอะคือมันเหมือนจากเราเคยมีค่ายที่มีทุกฝ่ายซัพพอร์ตหมดถูกต้องแล้วทำเองทั้งหมดแล้วมันบังเอิญประสบความสำเร็จด้วยพี่มันขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะเพลงนี้มันพาพี่ไปไหนในยุคนั้นมันพาผมเปิดโลกแล้วก็พาไปในการต่อยอดในเพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นพอใจมันแค่ไม่อยากแม้หัวใจนะครับที่เป็นโลกอินดี้ที่ผมเป็นประจนภัยนะฮะอ๋อ6ปีเลยเหรอ6ปีครับก่อนที่จะมาที่โมโนครับครับเพลงที่2วันนี้พี่พีทเพลงโปรดของพี่อีกเพลงนึงคือผ่านมาแค่ให้จำครับเพลงนี้ผมโคตรรักเลยผมรักมากเพลงนี้แต่ถามพี่พีทดีกว่าทำไมถึงเลือกผ่านมาแค่ให้จำมาเล่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบณปัจจุบันนะครับไม่ว่าน้องๆที่แบบวัยมัธยมนะพี่ยังขอเพลงนี้กับผมเลยอะไล่มัธยมมหาลัยคนทำงานคุณพี่รุ่นแม่อ๋อแสดงว่ามันส่งต่อไปหารุ่นใหม่ๆได้ด้วยใช่ครับเพลงนี้มันยังถูกทำงานเรื่อยๆแล้วก็ยังไปที่ไหนก็จะขอเพลงนี้แล้วก็เวลาร้องเพลงนี้ก็มักจะมีแบบดราม่าอยู่หน้าเวทีคืออ๋อเหรอแล้วส่วนตัวพี่พีทล่ะเพลงนี้ถ้าเป็นส่วนตัวชอบเพลงนี้เพราะว่าผมว่ามันเป็นภาษาที่มันเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาอือหือทีเดียวทัชใจเลยแล้วแบบเก็ตเลยแบบมันคือชีวิตจริงชีวิตจริงของพี่จอร์ดพี่จอร์ดคือคนแต่งเพลงนี้พี่จอร์ดวารุธนะครับพี่จอร์ดวารุธผ่านมาแค่ให้จำเนี่ยผมจำได้ว่ามันก็ขึ้นชาร์ตอันดับต้นๆนะในช่วงนั้นขึ้นอยู่ครับพี่อาจจะโชคดีที่มันเข้าปากแล้วเนื้อมันตรงและทัชพอดีแล้วเวลาตอนที่ถ่ายทอดนะครับมันก็มีมุมที่มันเคยผ่านมาในอดีตที่ว่าในอดีตที่ผ่านแล้วพี่เอครับขับแก้เขินงั้นเอางี้เราไม่คุยเรื่องอดีตที่ผ่านมาเพราะว่ามันผ่านมาแค่ให้จำแต่เพลงมันเพราะจริงนะเพราะจริงมันเพราะมันเศร้ามากแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังครับวันนี้พี่พีทเอามาเล่นให้ฟังด้วยครับผ่านมาแค่ให้จำครับคุณผู้ชมครับไม่สำคัญว่าฉันจะรักสักเท่าไหร่บอกตัวเองว่าต้องคงใจไม่อ่อนไหวเหมือนเคยเมื่อวันนี้ก็รู้ว่าไม่มีเส้นทางต่อไปสุดทางแค่นี้ความรัก
ไม่ว่าฉันคิดไกลสักแค่ไหนคนบางคนผ่านมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันทำได้เท่านี้เรื่องเธอกับฉันทำไว้คนบางคนผ่านมาแค่เขียนภาพเพื่อให้จดจำเอาไว้แค่นี้ก็ดีมากแล้วได้มีความทรงจำถึงแม้จะเจ็บก็สวยงามขอบคุณนะที่ได้ผ่านมาในชีวิตครั้งหนึ่งไม่มีวันจะไม่คิดถึงว่าเคยได้ยืนไกลท่องทำนองความรักแม้ไม่เคยได้เป็นอย่างใจปล่อยให้มันบรรเลงอย่างนั้นแม้สุดท้ายน้ำตายังต้องไหลคนบางคนผ่านมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันทำได้เท่านี้เรื่องเธอกับฉันท่องไว้คนบางคนผ่านมาแค่เขียนพาไปให้จดจำเอาไว้แค่นี้ก็ดีมากแล้วได้มีความทรงจำถึงแม้จะเจ็บก็สวยงามมาให้รักไม่ได้เกิดมาเพื่อคู่กันทำได้เท่านี้เรื่องเธอกับฉันท่องไว้โว้โว้คนบางคนผ่านมาแค่เขียนภาพเพื่อให้จดจำเอาไว้แค่นี้ก็ดีมากแล้วได้มีความทรงจำถึงแม้จะเจ็บก็สวยงามได้มีความทรงจำถึงแม้จะเจ็บก็สวยงามมาเพลงสุดท้ายเพลงโปรดสุดท้ายของพีทพีระวันนี้ครับคือเพลงเกิดความบังเอิญครับเพลงใหม่เพลงใหม่นะเพลงใหม่มันมายังไงเล่าที่มาเพลงนี้ก่อนผมอยากรู้เพลงนี้มันผมใช้เวลาเป็นปีนะพี่กว่าจะเสร็จเพลงนี้ครับและเพลงนี้ตอนแรกที่ตั้งใจทำอ่ะผมตั้งใจทำให้กับน้องคนหนึ่งชื่อน้องถุงแป้งซึ่งเป็นนางเอก MV เพลงนี้แล้วปรากฏว่าน้องอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดทางนี้ผมก็กลับมาฟังว่าเพลงมันดีอ่ะเสียดายอ่ะผมก็เอาเนื้อมาสลับท่อนนี้กับท่อนนี้แล้วลองเอามาลองเอาตัวเองไปร้องไกด์ดูเฮ้ยมันดีมันดีเลยมันดีแบบเนื้อมันกลับมาเป็นฝั่งผู้ชายเฉยเลยตอนแรกตั้งใจทำให้ผู้หญิงโทรหาคนแรกเลยพี่โซ่ ETC โซ่ครับอัดคีย์บอร์ดพี่หน่อยได้ไหมครับมาเลยน้องส่งปั๊บกลับมาโทรหาเจ้าติซีซั่น5ครับติเป็นมืออัดมือกลองแบบระดับท็อปเมืองไทยก็มารีบขนกลองมาอัดให้ผมเลยแล้วบังเอิญอีกเพลงนี้เต็มด้วยความบังเอิญนะพี่ช่วงนั้นผมทำโปรเจกต์ให้กับพี่โป่งหินเหล็กไฟได้พี่โอซีเดียเป็นคอนดักเตอร์ด้วยพี่โอก็แบบคิดน้องรักเดี๋ยวพี่แถมให้2เพลงอยากได้เพลงอะไรเอาพี่ผมมีเดโมเพลงจังหวะพอดีจังหวะมันพอดีไงผมมีเดโมเพลงนี้พี่โอทำให้พี่โอทำให้ครับคือแถมมาให้จากโปรเจกต์ที่ผมทำอยู่ได้ตัวตึงเมืองไทยจะไม่จบเลยนะพี่มีเหรอมีเหรอมีได้สมเบลเนี่ยเป็นคอรัสที่ผมตามหาเสียงนี้ถ้าไปฟังเพลงได้เสียงผู้หญิงอยู่เสียงต้องเป็นเสียงแบบนี้ที่ผมอยากได้มันเสียงแบบร้องแบบลมๆอ่าฮะและที่บังเอิญที่สุดคือผมได้ฝรั่งคนนึงชื่อบอนไซคารุโซอยู่ที่ลาสเวกัสพี่คนนี้แกรมมี่อวอร์ด6รางวัลมามิกซ์มาสเตอร์ริ่งเพลงนี้ให้อ๋อเหรอใช่พี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเพลงนี้ใช่ครับยันเป็นรามไปถึงพระเอก MV Bible มาเล่นบังเอิญมาเล่นให้ได้อีก
ไบเบิลบังเอิญได้คิวแล้วน้องก็ได้คิวใน1เดือนนั้นมีวันเดียวเออมันมีคำว่าบังเอิญบังเอิญบังเอิญเต็มไปหมดเลยครับถ้าถามถึงสิ่งที่ทำให้แบบรักเพลงนี้ที่สุดเป็นเพลงโปรดของพี่เหตุผลที่ทำให้รักเพลงนี้มากที่สุดคือผมตั้งใจทำเพลงนี้มากๆทุกการผลิตทุกขั้นตอนที่บอกว่าใช้เวลา1ปีทำไมถึงต้องเป็น1ปีเพราะว่าแก้แล้วแก้อีกไม่ชอบอันนี้ถอดอันนี้เติมอันนี้มันเป็นความอยากเพราะว่าไอ้5ปีที่หายไปอ่ะผมทำงานให้กับคนอื่นมาตลอดพอถึงงานตัวเองเราก็อยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะได้ที่สุดอยากจะได้ที่สุดไม่พอเราก็ต้องแล้วถ้าคนฟังเขาฟังเขาจะโอเคหรือเปล่าก็คิดถึงคนฟังด้วยพูดถึงเพลงนี้นี่คือมาสเตอร์พีซเป็นมาสเตอร์ของพีซใช่ไหมฮะลองไปฟังครับจนวันสุดท้ายแล้วความจริงก็ใจแค่ฝันไปเพราะเธอมีใครที่ไม่ใช่ฉันบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรต้องอยู่ให้ไว้แม้ไม่มีเธอแต่ในวันนี้ต้องผ่านมาเจอกันอีกครั้งบอกตัวเองว่าฉันไม่เสียใจไม่เคยอ่อนไหวในเรื่องของเราทุกๆวันจนวันนี้เกลียดความบังเอิญที่ทำให้สองเราได้พบกันเกลียดทุกๆอย่างที่มันไม่ใช่ตรงกับหัวใจเกลียดความบังเอิญเพราะไม่มีฉันและเธอจากนี้ไปเกลียดทุกเรื่องราวเพราะเรื่องของเราไม่เคยมีอยู่จริงความบังเอิญที่ทำให้เขาและเธอรักกันเกลียดทุกอย่างเพราะเธอรักเขาทั้งหมดหัวใจเกลียดความบังเอิญเพราะเป็นตัวฉันเองที่ไม่เหลือใครเกลียดทุกเรื่องราวก็เพราะเรื่องของเรา
กลียดความบังเอิญที่ทำให้สองเราได้พบกันเกลียดทุกอย่างที่มันไม่ใจตรงกับหัวใจเกลียดความบังเอิญเพราะไม่มีฉันและเธอจากนี้ไปเกลียดทุกเรื่องราวเพราะเรื่องของเราไม่เคยมีอยู่จริงเพลงใหม่ๆเพลงอื่นๆจะมีอีกไหมครับในอนาคตมีแน่นอนครับคือผมเตรียมไว้แล้ว5เพลงปีนี้จะมีไหมปีนี้อาจจะมีปล่อยสักเพลง2เพลงครับอือหือแล้วอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ปลายปีเดี๋ยวรอลุ้นกันว่ามันคืออะไรนะครับโอ้ยสุดท้ายให้พี่พีทฝากผลงานฝากช่องทางติดตามกับแฟนๆอีกทีนึงครับครับเนี่ยก็ขอฝากด้วยนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเกลียดความบังเอิญนะครับก็ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ติดตามทางผมนะครับได้ทาง iTunes Music Entities นะครับหรือว่าทุกแพลตฟอร์มของออนไลน์ทางพีพีระได้เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับขอบคุณพี่พีทด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามครับว่าเพลงโปรด EP หน้านะครับจะเป็นเพลงโปรดของใครนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากให้เราเพิ่มเติมอะไรนะครับว่าเอ้ยรายการนี้มันดีไม่ดีอยากเพิ่มอยากลดอยากอะไรยังไงอยากเปลี่ยนพิธีกรอะไรก็บอกกันมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของ Songtopia แล้วก็ Songman ด้วยนะครับวันนี้เองกับพี่พีทไปแล้ว EP หน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ